สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆในห้องออกอากาศนี้ด้วยวันนี้ครูกุ้งพบกับเด็กๆในชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับ1ทับ3 1/1/ อะไรลูกเก่งมาก 1/3 พร้อมกัน 1/3 ถ้าเป็น1ทับ1เราก็จะบอกว่า 1/1/1 1ทับ2ก็จะบอกว่า 1/2 1ทับ3เราก็จะต้องบอกว่า 1/3 แล้วตอนนี้เราพบกันตอนบ่ายเราต้องทักทายกันว่าใช่ good morning ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่ good morning สวัสดีตอน good morning สวัสดีตอนเช้าตอนบ่ายอย่างเงี้ยบ่ายๆอย่างเงี้ยฝนจะตกละเราต้องทักทายว่า good อะไรนะใครจำได้คืออะไรนะคะเมื่อนิ่งเหรอลูกไม่ใช่1ทับ2กระซิบมาแล้ว1ทับ2เสียงกระซิบมาเลยพร้อมๆกันเลยนะคะคืออัฟเตอร์นูน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 ก็คือสวัสดีตอนบ่ายแล้วถ้าเจอเพื่อนตอนเช้าไม่ค่อยสนิทกันมากแต่อยู่ห้องเดียวกันเราจะทักทายกันว่าทักทายกันว่าอะไรเนาะเหมือนเรารับโทรศัพท์แหละอะไรนะฮัลโหลใช่ไหมเราทักทายฮัลโหลไหนพร้อมกันเฮลโลเฮลโลแล้วถ้าเพื่อนสนิทกันมากเลยล่ะคะเพื่อนสนิทกันมากเราจะทักทายกันว่าไฮไฮสนิทกันมากเลยอ้าวน้องหยุดคุยกับลูกอุ้ยน้องไม่หยุดเลยลูกไหนทักทายกันพร้อมกันไฮให้ให้ก็คือสนิทกันมากเลยทีนี้ครูกุ้งลืมไปเลยเมื่อวานนี้ว่าจะทบทวนคำถามหน่อยถ้าถามเด็กๆว่า what is your name what is your name เราจะต้องบอกว่าอะไรคะ my name is แล้วก็บอกชื่อเราเองอย่างมีคนถามครูกุ้งว่า what is your name ครูกุ้งก็จะต้องตอบว่า my name is ครูกุ้งใครตอบได้บ้างใครสามารถตอบได้บ้างเร็ว I want one volunteer. ขออาสาสมัคร1คนตอบคำถามครูกุ้งหน่อยใครเร็วใครได้คะใครได้เร็วห้องนี้อาสาสมัคร1คนมาเลยวิ่งมาเลย Come on เร็วมีคนตอบได้อยู่แล้วแหละครูกุ้งมั่นใจถ้าถามว่า What is your name? What is your name? ถ้าถาม What is your name แล้วตอบ What is your name ซ้ำได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้เราต้องตอบว่า my name is อะไรชื่อตัวเอง my name is ศิวกรไหนตอบดังๆ my name is ศิวกรอย่างเงี้ยเอาอีกรอบหนึ่ง one more time what is your name my name is ศิวกรเอาเก่งมากเลยปรบมือให้ศิวกรหน่อย clap your hand for yourself อ้าว girl กูกุ้งได้ยินเสียง girl 1คนใครตอบได้ใครตอบได้ใครตอบได้คะตอบได้เปล่าตอบได้ไหมลูกเร็วเร็วบอยตอบได้หนึ่งคนแล้วเอาเกิร์ลตอบได้ไหมสิริวัลตอบได้ไหมถ้าไม่ได้ตอบพร้อมๆกันเลยเกิร์ล what is your name my name is ชื่อตัวเองเลยเอาใหม่พร้อมๆกัน what is your name my name is สิริวัลเราก็ตอบชื่อตัวเองดังๆนะคะคุณกุ้งจะได้จำได้ด้วยจำได้ไหมเมื่อวานนี้ yesterdaywe studied about parts of body we studied about parts of body ซึ่งเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมครูกุ้งก็เน้นที่ใบหน้าก่อนเลยจำได้เปล่าคะจำได้ไหมลูกจำได้เปล่าบอยใครถ้าจำได้ต้องจับให้ถูกทัชให้ถูกเรามาซ้อมเพลงกันดีกว่าแล้วก็จับให้ถูกด้วยplease stand up ยืนขึ้น please stand upAre you ready? Are you ready? Are you ready? Yes. Okay. Are you ready? จับให้ถูกนะHead, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder.
don't need a nose. Eyes and ear and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. เด็กๆลองดูซิถ้าจับตามด้วยจะยังไงพร้อมนะ Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes.Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. ได้เปล่าได้ไหมคะได้แล้วใช่ไหมอ้าวถ้างั้นอีกรอบหนึ่งเด็กๆช่วยร้องหน่อยเร็ว Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. อ้าว Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose.Shoulder, knees and toes. เก่งมากอ้าว take a seat please อ้าวนั่งลงได้เลยค่ะจับได้หรือเปล่าเด็กๆจับได้เปล่าไหน head head shoulder knees and toes head shoulder kneesand toes eyes ears mouth nose จำได้ปะ head hair อ้าวถ้ากูกุ้งทุกกุ้งจับนะจับอวัยวะของกูกุ้งเด็กๆบอกเป็นภาษาอังกฤษได้เปล่าได้ไหมคะได้เปล่าได้นะอ้าว are you ready are you ready are you readyโอเคมาเลยอ้าวตอบไม่ถูกนะมือพุ่งไว้ที่อย่างนี้ก่อนพร้อมยังพร้อมใครตอบได้ตอบดังๆนะคะเก่งมากตอบดังๆเลยลูกอะไรนะคะออกเสียงใหม่ nose จำได้เปล่า face face เอาใหม่นะบอยคราวนี้บอยบ้างบอยอย่างเดียวนะบอยต้องตอบดังๆนะลูกนะให้ girl ลองดูให้ girl เงียบๆก่อนแล้วดูซิบอยจะตอบได้ไหมอ่ะโอ้โหไม่ได้ยินเสียงเลยอะไรนะคะลูกเกิลบ้างเกิล Are you ready? Yeah. อ้าว Head Hair ดีมาก Very good พอจำได้แล้วเด็กๆเอาไปใช้ให้ได้นะคะเกี่ยวกับนี่แหละส่วนใบหน้าของเราทั้งหมดเลยถ้างั้นวันนี้เรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวครูกุ้งจะมีทดสอบในสัปดาห์หน้าด้วยกลัวเด็กๆจะไม่ได้อ้าวตามไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะรูปแรกเป็นรูปใบหน้าใบหน้าภาษาอังกฤษเรียกว่าพร้อมๆกัน first face first face ขึ้นต้นด้วย letter F ขึ้นต้นด้วย letter F อ้าวพร้อมๆกัน first face อ้าวถ้า face อันนี้และเป็นรูปประโยครูปประโยคจะต้องบอกว่า this is my face this is my face อ้าวจับด้วยจับแล้วก็พูดด้วย this is my face this is my face เยี่ยมมากเลย1 ทับ 3เสียงดังฟังชัด this is my face this is my face very good ต่อไปใครจำได้ what is this I อ้าวพร้อมกัน I I I รูปประโยคจะต้องมาบอกว่า this is my eye ในจับของตัวเองด้วย this is my eye นี่คือตาของฉันแต่ถ้าบอกว่า eye ไม่มี s ก็ต้องเป็น eye ข้างเดียวแต่ถ้าบอกว่ามีตาสองข้างเราก็บอกว่า these are my eyes
คือสองข้างนะคะ These are my eyes ต่อไปรูปต่อไป What is this? No. Very good. No. No. Nose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 . ทำเสียงโฟนิกด้วย No. Nose. No. Nose. ถ้าเป็นรูปประโยคเราจะบอกว่า This is my nose. This is my nose. เอาใหม่ดังๆเลย This is my nose.This is my nose. Now touch your nose and you say, This is my nose. พร้อมๆกัน This is my nose. ไม่บางคนปิดจมูกนี่เลยเดี๋ยวหายใจไม่ออก This is my nose. เอาใหม่จับดีๆค่ะ This is my nose. This is my nose. Very good. ต่อไปรูปต่อไป What is it? Mouth. เก่งมาก Mouth. Mouth. Mouth.แล้วถ้าเป็นรูปประโยคล่ะ This อะไรคะ This is my mouth touch your mouth and you say This is my mouth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  Very good ต่อไปอะไรเอ่ย ear ไม่ ear ear ธรรมดาออกเสียงแบบฝรั่งด้วย ear ear earขึ้นต้นด้วย letter e e ear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  ถ้าเป็นรูปประโยคเราจะบอกว่า this is my ear this is my ear touch your ear touch your ear จับของตัวเองให้ดี and you say this is my ear this is my ear very good this is my ear ต่อไปเขาจับอะไรอยู่คะศีรษะพร้อมๆกัน her head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  ขึ้นต้นด้วยเลเทอร์ H นะคะ her head her head her head ศีรษะถ้าเป็นรูปประโยคเราจะบอกว่า this is my head this is